ผ่านไป2ปีที่เธอมาหายจากข่าวว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเชียงรายไปขายตัวอยู่สุไหนโกลกพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรที่ความเชื่อทานิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่พาชีวิตมาชื่นชมโลกสวยที่เพียง15ปีและแค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกำกืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยทอนตัวเองผ่านไป